อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโลจิสติกนะคะเรื่องการคมนาคมขนส่งวันนี้ก็มีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศไทยเข้าก็เป็นกรอบ4ปีเช่นเดียวกันค่ะปี66ถึง70นะคะทีนี้กรอบนี้อะค่ะก็ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้าที่สำคัญของทั้งในอนุภูมิภาคแล้วก็ภูมิภาคด้วยก็จะครอบคลุมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานพัฒนาเรื่องพิธีการศุลกากรอย่างระบบ National Single Window เนี่ยนะที่จะทำให้การค้าขายข้ามพรมแดนมันสะดวกขึ้นค่ะนะคะทีนี้เป้าหมายของแผนเนี่ยการดำเนินการทุกอย่างมันก็ต้องมีเป้าหมายนะคะทุกวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าต้นทุนโลจิสติกของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ GDP ตอนนี้ในภาพรวมนะคะต้นทุนโลจิสติกต่อ GDP เนี่ยคิดเป็น 13.8% ค่ะก็เรียกว่าลดลงคือค่าใช้จ่ายทางโลจิสติกเนี่ยน้อยลงนะคะปี63เนี่ยอยู่ที่ 14% ของ GDP ค่ะนี้ภายใต้กรอบ4ปีที่ครม.เห็นชอบเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าจะทำให้สัดส่วนต้นทุนการขนส่งเฉพาะขนส่งสินค้าต่อ GDP ลดลงเหลือร้อยละ5ค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 6.4 ค่ะแล้วก็สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต่อ GDP ก็ให้ลดลงเหลือร้อยละ5เช่นเดียวกันตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 6.4 ค่ะครับค่ะเห็นมีเรื่องของทางหลวงพิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นโครงการของกรมทางหลวงนะคะค่ะก็เห็นชอบให้เป็นโครงการร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชนค่ะอันนี้เป็นทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้ว20ถนน 24.7 กิโลเมตรนะคะเฟสแรกค่ะเฟสแรกก็บางขุนเทียนเอกชัยอันนี้ก็เป็นก็วงเงินทั้งหมด 30,000 กว่าล้านแต่ว่าก็พอมันเป็นรัฐร่วมเอกชนก็ในส่วนของภาครัฐก็ประมาณ 14,000 ล้านค่ะค่ะค่ะ